คุณกำลังฟัง Modernist Podcast ชัดทันบันดาลใจ Fast Fashion เรื่องแฟชั่นรอกันไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ Fast Fashion เพราะแฟชั่นรอกันไม่ได้เช่นเคยค่ะวันนี้พบกับเจนคนดีคนเดิมแข่งกองบรรณาธิการ Modernist กันนะคะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือบางคนนะคะสามารถพบปะเจอผู้คนได้แล้วแต่เราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าทรงผมแบบไหนจะทำให้เข้ากับเราดีวันนี้นะคะเราอาจจะมาพูดถึงเรื่องแทนสไตลิ่งทรงผมเป็นมากกว่ามงกุฎแห่งความมั่นใจที่สามารถเนรมิตได้ทุกวันค่ะปัจจุบันนี้นะคะเราอาจปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าทรงผมแต่ละทรงนั้นสามารถบ่งบอกตัวตนแต่ละคนได้อย่างมิน่าเชื่อเพราะในมุมมองของเรานั้นทรงผมเป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกฐานะสังคมความเชื่อหรือแม้กระทั่งบุคลิกของเราที่ต้องการแสดงออกมาโดยที่เรานะคะไม่ต้องกลัวว่ามีใครคิดยังไงกับเราคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าการที่พูดถึงหรือกล่าวถึงในด้านใดก็ตามทรงผมนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเป็นอันดับแรกๆเลยที่ใครก็จะนึกเปลี่ยนสไตล์ในด้านการแต่งตัวเลยนะคะหากใครมองว่าปัญหาเล็กนิดเดียวหรือปล่อยไปเถอะหน้าทรงผมไหนก็เหมือนกันนั่นแหละนี่เองทำให้อีกฝ่ายนั้นเสียความมั่นใจหรือเสียบุคลิกกันมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะฉะนั้นการมีทรงผมที่เหมาะสมแก่ตัวเราและการจัดแต่งทรงผมแบบต่างๆก็ล้วนแต่เป็นเรื่องน่าสนุกเป็นอย่างมากค่ะ Hair styling คืออะไร Hair เนี่ยมันคือทรงผมหรือผมที่เป็นส่วนหนึ่งของบนหนังศีรษะของมนุษย์หรือบางทีอาจเป็นการจัดแต่งตามขนตามร่างกายได้ด้วยเพราะอะไรที่ขึ้นว่าด้วยขนเป็นเส้นๆนะคะอาชีพอันนี้ก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็ทำให้เรามีลุคที่ดูดีที่สุดได้ด้วยค่ะส่วนสไตลิ่งนะคะอย่างที่ทราบกันดีมันคือการทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในช่วงกระแสนิยมหรือการทำให้สิ่งนั้นเป็นการสะท้อนตัวตนเราออกมาฉะนั้นแฮร์สไตลิ่งก็คือการจัดแต่งทรงผมให้เข้ากับลุคของผู้คนให้มากที่สุดและในทางปฏิบัตินั้นก็สามารถสะท้อนวิถีความคิดของแต่ละทวีปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวค่ะแรกเริ่มเดิมทีนะคะการทำทรงผมที่เก่าแก่ที่สุดคงไม่พ้นการถักผมเมื่อ 3,000 ปีก่อนนั่นเองในตอนแรกนะคะผู้หญิงนั้นจะต้องทำให้ผมปาณีเรียบร้อยอยู่เสมอทำให้รู้สึกว่าเรานั้นเก็บผมเรียบร้อยและดูดีแต่สายตาทุกคนนะคะเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพศที่เป็นผู้สร้างค่ะจนกระทั่งในยุคโรมันและยุคกลางที่ไว้ผมยาวจนถึงกลางหลังและปล่อยให้ตรงไว้พอเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่15ถึง16ก็ต้องเปิดหน้าผากให้กว้างขึ้นเพื่อแสดงอำนาจและแรงดึงดูดแล้วก็อีกทางเริ่มมีการประดับผมอย่างมุกผ้าคลุมผมหรือการประดับผมอย่างพวกการย้อมผมก็มีด้วยนะคะหรือช่วงศตวรรษที่17ถึง18ก็อาจเป็นการแต่งทรงผมให้ดูสูงและโอ่อ่างเข้าไว้เพราะมีตัวพูฟที่ไม่ใช้ต้านแตกทรงผมได้อย่างอิสระตามใจแม้กระทั่งการเอาเรือสำเภานะคะหรือแม้กระทั่งการบ่งบอกสถานะหรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมาไว้บนศีรษะของเรานะคะก็สามารถบ่งบอกบุคลิกของเราได้ค่ะนอกจากเรือสำเภาอย่างที่กล่าวข้างต้นเมื่อกี้แล้วนะคะมีการเอาแจกันดอกไม้นะคะไปไว้ในผมที่ตีกระบังสูงถึง3เมตรค่ะเพื่อทำให้ผมนั้นดูดีมีชาติตระกูลไม่พอและบ่งบอกตัวเราได้ดีมากอย่างเช่นเราชอบดอกกุหลาบมากๆเราก็จะประดับดอกกุหลาบทั้งหัวก็ได้นะคะแล้วก็ทางวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกนะคะอย่างญี่ปุ่นก็มีทรงผมที่รับอิทธิพลจากทางยุโรปที่นิยมก้าวสูงและก้าวผมกลับด้านมากขึ้นเรียกว่าโจคุฮัตสึที่สามารถกำหนดสถานะความเป็นผู้ดีในยุคเมจิได้ดีอีกด้วยค่ะแต่ว่าปิ่นปักผมการที่ปักพวกไม้ประดับต่างๆก็ยังคงมีในสังคมญี่ปุ่นอย่างทุกวันนี้นะคะส่วนทางด้านผู้ชายในช่วงศตวรรษที่15ถึง16ทางยุโรปนะคะจะไม่นิยมไว้ผมยาวเกินบ่าเน้นการไถสั้นตั้งแต่สมัยยุคโรมันจนถึงยุคกลางถ้าหากให้อินเทนหน่อยก็คงต้องแสกกลางแต่ปัญหาของผู้ชายส่วนใหญ่นะคะเกิดจากผมร่วงก่อนวัยอันควรจึงเกิดการใช้ perlis wig หรือวิกผมขึ้นมาในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่13แห่งฝรั่งเศสจึงทำให้ความนิยมนั้นแพร่สะพัดออกไปทั่วยุโรปและเราก็สามารถจัดแต่งสีผมได้ตามใจมากขึ้นอย่างการดัดรอนหรือพ่นผงแป้งเข้าไปในเส้นผมเช่นเดียวกับผู้หญิงแต่สีผมอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดหรือเปรี้ยวเข็ดฝันนั่นเองค่ะแต่ต่อมาก็เสื่อมลงไปตามกาลเวลาเนื่องจากพวกเห็บหมัดอะไรต่างๆนะคะถ้าเราดูแลไม่ดีพอก็คือ
ติดเห็บติดเห่าได้เลยนะคะฉะนั้นการไว้หนวดเคาหรือการไว้ผมสั้นนั้นกลับมาฮิตอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่19นะคะเพราะเราต้องออกไปทำงานและการทำสงครามนั่นเองค่ะขนาดเราพูดประวัติโดยย่อโดยให้คุณผู้ฟังจริงนี่ทำให้เราได้มองถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แทรกอยู่ในทรงผมก็ว่าได้แม้กระทั่งเรื่องเพศการมีทัศนคติในเรื่องต่างๆสถานการณ์สังคมในสมัยนั้นได้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าผู้คนยุคนั้นพยายามพัฒนาทรงผมให้เข้ากับยุคสมัยให้มากขึ้นแถมยังต้องใช้ที่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยกับร่างกายเราอีกเดี๋ยวเราจะพามาเล่าให้คุณผู้ฟังดูนะคะว่าอุตสาหกรรมการจัดแต่งทรงผมขึ้นมาเป็นอย่างไรดีกว่าค่ะในอดีตนะคะการบ่งบอกฐานะทางสังคมเมื่อมนุษย์เนี่ยมีความต้องการจัดแต่งทรงผมขึ้นมาให้เข้ากับเสื้อผ้าหน้าผมหรือเครื่องประดับหรือลดการแต่งทรงผมหรือการใช้เวลากับการแต่งตัวให้น้อยที่สุดอะค่ะจึงทำให้การเกิดอุตสาหกรรมการทำผมขึ้นมานะคะโดยเฉพาะการเปิดร้านตัดผมหรือเปิดร้านเสริมสวยนะคะยิ่งทำให้ชีวิตเรานั้นสะดวกสบายหรือการมีจ้างช่างมาทำที่บ้านก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะดังนั้นการมีอุตสาหกรรมการจัดแต่งทรงผมขึ้นมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างใดค่ะอย่างแรกนะคะเราจะพูดถึงไอเทมเกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผมนะคะมีอะไรบ้างหลักๆเลยที่อดพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือตั้งแต่เครื่องดัดเครื่องหนีบหรือการย้อมผมนะคะซึ่งเรื่องการย้อมผมนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่เราอยากควรที่จะพูดมามากที่สุดเลยทีเดียวการย้อมผมนะคะในช่วงแรกเริ่มนะคะถูกพัฒนาการใช้สารเคมีอันตรายเช่นบอร์แล็กซ์ที่ทำมาใช้ทำเฮนน่านะคะเริ่มจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1 นะคะที่ย้อมผมเป็นสีแดงหรือในยุคบาโรกนะคะก็มีการใช้สารโพแทสเซียมไลซ์และโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะมาทำให้ผมนี้มีหลากสีที่ต้องการเช่นชมพูขาวส้มสีลูกกวาดต่างๆนะคะและการที่ทำให้ผมนั้นเกิดสีที่ติดทนนานนะคะจึงต้องใช้สารเคมีทั้ง2ตัวที่กล่าวข้างต้นนะคะทำให้ผมนั้นเป็นสีขาวได้ดั่งใจค่ะและสามารถทำให้สีนั้นติดทนนานด้วยนะคะแต่ต่อมานะคะในช่วงปี1800นะคะก็มีนักเคมีนะคะค้นพบพวกสารเคมีอย่างเช่นพาราฟิลินไดอะมีนนะคะหรือ PPD ในการสร้างสารสีผมและก็ได้ค้นพบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่สามารถทำได้โดยปลอดภัยพร้อมกับเป็นการขายเชิงพาณิชย์ได้ครั้งแรกอีกด้วยค่ะแต่มันก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะคะจนกระทั่งการย้อมผมในช่วงปี1960นั่นเองค่ะมีช่างทำผมท่านหนึ่งนามว่าเดเนียลแกลวินนะคะเป็นผู้สร้างสารสีผมทั้งการไฮไลท์เป็นครั้งแรกพร้อมกับมีมืออาชีพเรียกสมญานามอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยว่า Hair Color List กำเนิดขึ้นอีกด้วยค่ะลูกค้าที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นเจ้าหญิงแดน่าบาโดน่านายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษอย่างมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ก็มาใช้บริการด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสีย้อมพังมาปัจจุบันที่เราเห็นนะคะจะเรียกว่า Synthetic Hair Dye ค่ะซึ่งก็จะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็สามารถใช้ได้ตามใจนึกเลยค่ะว่าเราจะย้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ก่อนที่คุณจะย้อมนะคะคุณก็ต้องปรึกษากับช่างทำผมก่อนเสมอเนาะว่าเราจะทำผมแบบไหนอะไรยังไงส่วนด้านทางวิกนะคะก็เริ่มแรกก็เริ่มจากหางม้าและการนำมาย้อมสีผมให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานแต่ปัจจุบันนะคะวิกผมนั้นสามารถใช้เส้นใยสังเคราะห์นะคะมาสังเคราะห์เป็นวิกได้ด้วยค่ะโดยการที่วิกเหล่านี้นะคะก็จะถักเส้นต่อเส้นค่ะแล้วก็ใช้เครื่องจักรเย็บเข้าไปนะคะเราสามารถรีบผมดัดร้อนหรือการจัดแต่งด้วยอุณหภูมิร้อนระดับหนึ่งได้เลยนะคะถือว่าเป็นวิกทนความร้อนและก็ไม่รีบแบนค่ะส่วนต่อมานะคะวิกผมจริงๆนั้นสามารถนำไปย้อมหรือทำความสะอาดได้อย่างดั่งใจนึกและทำให้ผมมีความส่งจริงต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมากพร้อมกับความมั่นใจพกเต็มกระเป๋าไปเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องของบำรุงเส้นผมก็จะมีพวกออยล์ในการบำรุงอย่างมะกอกอัลมอนด์แม้กระทั่งสารสังเคราะห์ที่ทำให้ผมนั้นนุ่มลื่นและลดการแห้งเสียได้ด้วยส่วนยาสระผมนั้นก็สามารถพัฒนาเป็นยากำจัดเห็ดหมัดได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะมีสินค้าพวกนี้อยู่ด้วยค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันนะคะสินค้าอำนวยต่อการบำรุงผมนั้นก็คุ้มค่าที่เราได้ลงทุนกับการใช้งานได้มากขึ้นอีกด้วยฉะนั้นอาชีพในอุตสาหกรรมทางด้านทรงผมนี้เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยจริง
ตั้งแต่ช่างตัดผมช่างเสริมสวยนักออกแบบทรงผมหรือ Hair Color List นะคะต้องทนกับสารเคมีต่างๆมากมายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราค่ะแต่ถ้าหากทำให้ผู้คนหรือลูกค้ามั่นใจในความเป็นตัวเองและบุคลิกที่ดีนะคะเราเชื่อว่าถ้าใครมีไอเทมพวกนี้ติดตัวเล็กน้อยทำให้เรานั้นมีความสุขได้ในทุกๆวันอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะถ้าถามว่าไอเทมติดตัวเล็กๆนั้นมีอะไรบ้างปิ่นปักผมกิ๊บติดผมหรือที่คาดผมก็ได้ค่ะเวลาทำงานอยู่ก็สามารถดึงผมให้ตึงแล้วผมจะไม่ปกหน้าค่ะคุณผู้ชายไม่ต้องอายนะคะเราสามารถใช้ไอเทมพวกนี้ได้โดยที่ไม่มีเรื่องเพศมากั้นผมแดดแล้วนะคะส่วนในเรื่องที่เราสังสึกว่าจะ make my day กับเรานะคะเราก็ขอมองว่าเราสามารถออกแบบจัดแต่งทรงผมได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปมองเรื่อง direction เนาะค่ะเหมือนเสื้อผ้าแต่เราขอให้เราสึกว่าใส่แล้วมั่นใจใช้แล้วมั่นใจก็โอเคแล้วค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะที่รับฟังรายการของ Modernist Podcast และอย่าลืมติดตามรายการ Fast Fashion ในตอนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะติดตามฟัง Modernist Podcast ได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify Joox Blockdit YouTube และเว็บไซต์ modernist.live Modernist ชัดทันบันดาลใจ